สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปขับรถทดสอบรถนะรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นซูโมต้าไอสไตล์นะครับจากโรงงานของผมไปที่ปั๊มน้ำมันเอสโซประมาณ4กิโลเมตรเราจะไปขับจะไปทดสอบจะไปรีวิวรถกันที่นั่นนะครับเดี๋ยวพบกันครับขึ้นสะพานมาแล้วครับโดยใช้เกียร์ธรรมดานะครับอัตราความเร็วที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเกียร์อัตโนมัตินะฮะ3เกียร์มีมูลลูปตันลูปนะฮะเปิดพัดลมได้นะครับเปิดพัดลมได้และยังทำเสริมออปชั่นได้เป็นรุ่นท็อปก็สามารถติดแอร์อยู่ข้างบนนี้ได้โดยทำรถคันนี้นะครับขับสบายมากนะครับเป็นรถเฉพาะส่วนบุคคลนะฮะสามารถที่จะเร่งอัตราได้ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะกินไฟน้อยนะสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยนะแบตเตอรี่เนี่ย50แอมป์เนี่ยนะสามารถใช้ได้ถึง50กิโลเมตรด้วยกันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับนะแต่ก็เสียงดังนะฮะมีไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินไฟอะไรพร้อมเลยนะเรามาทดสอบกันที่ปั๊มนะครับปั๊มน้ำมันเอ็กโซซึ่งเป็นปั๊มใหม่นะครับก็ปั๊มใหญ่ด้วยมาถึงที่ทดสอบแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบแล้วก็อธิบายวิธีการใช้รถไอสไตล์ให้ท่านผู้ชมฟังนะครับโอ้โหมันมากเลยครับผมขับเนี่ยนะสุดยอดเลยมีคนมองเยอะแยะเลยนะฮะรถมันนี่มันแปลกใหม่แล้วก็ขับแล้วเวลาซิ่งเนี่ยตาเร่งนี่ดีมากขับไปถึง20 30 40 50ไปถึง60เลยครับแล้วเนี่ยเราขับลงเนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยมันคล่องตัวดีนะครับขับแล้วมันสวิตช์ก็ไปตามมือหมดเลยนะฮะทุกอย่างนี่คล่องตัวมากดูกุญแจนะกุญแจทันสมัยมีทั้งรีโมทด้วยนะฮะมีรีโมทนะครับเหมือนกับรถเก๋งเลยนะฮะแล้วก็มีกุญแจนี่เปิดอีกไว้เปิดท้ายนะครับดีมากฮะเนี่ยสามารถปลดล็อกนะฮะปลดล็อกหรือเปิดท้ายได้หมดนะครับนะอันนี้คือเหมือนกับรถเก๋งเลยแต่ว่ามันเป็น3ล้อที่กระทัดรัดเหมาะกับครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านหรือว่าขับใกล้ๆไปตลาดใกล้ๆนะครับหรือคนแก่ก็ขับได้นะครับสาวๆเด็กๆขับได้หมดนะเพราะมันขับง่ายมันเป็นแค่3เกียร์แล้วก็มีเกียร์ถอยนะฮะเวลาขับเนี่ยก็จะมีจอบอกนะครับมีทั้งแตรมีทั้งไฟฉุกเฉินมีทั้งไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟสูงไฟต่ำมีครบทุกอย่างนะครับเบรกก็เป็นเบรกน้ำมันแบบข้างหน้าเป็นดิสเบรกข้างหลังเป็นเบรกน้ำมันซึ่งเบรกว่าเบรกอยู่เลยนะครับแล้ววงเลี้ยวนี่ก็จะอาจจะแคบไปนิดนึงนะครับแต่ก็เลี้ยวได้อย่างคล่องแคล่วเมื่อกี้ผมเลี้ยวตรงกลวยไหมฮะนะฮะเลี้ยวแค่ระยะสั้นๆเนี่ยกลับไปกลับมาได้สบายเลยแล้วก็เวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะไม่มีการแบบว่าพลิกคว่ำหรือว่ายกล้อนะครับเพราะว่ามันล็อกวงเลี้ยวหมดแล้วนะครับทีนี้การขับเนี่ยถ้าเกิดขับในที่ถนนใหญ่ก็อาจจะอันตรายนิดนึงเพราะว่าความเร็วมันไม่ถึงนะมันอยู่ที่ประมาณ 50-60 เองนะถ้าขยับขับในถนนรองหรือว่าในหมู่บ้านหรือว่าตามซอยเนี่ยสบายมากเลยครับแล้วเหมาะกับถนนเรียบนะฮะถ้าเป็นขนมขูดขาเนี่ยก็อาจจะดิสโก้นิดนึงนะขยับขยักนะยกเยกนิดนึงแล้วถ้าถนนเรียบนี่เหมาะมากเขาเรียกว่ารถที่วิ่งถนนเรียบเนี่ยได้ทั้งนะตีนปลายและตีนต้นเลยนะครับตีนต้นก็ขึ้นละตีนปลายก็เกียร์สามเนี่ยกีตินปลายนี่แบบฉิวเลยถ้าถนนแบบไม่ต้องโค้งนี่นะถนนเรียบๆยาวๆนะฮะเป็น10กิโลเนี่ยขับมันเลยปล่อยไปสบายๆเลยนะครับรับรองว่าสนุกสนานกับรถคันนี้แน่ครับไอจะตายเล่นที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่รถขับเล่นนะฮะข้างหลังยังสามารถบรรทุกของได้อีกยาวถึง75เซนกว้างเมตร25เซนนะบรรทุกของได้ประมาณครึ่งคิวอะครับประมาณ100กิโล3ล้อไฟฟ้าของซูโมต้ารุ่นล่าสุดของไอจะตายนี่นะมีคนสอบถามเข้ามามากจนล้นเลยครับผมเลยจะต้องทำคลิปเพื่ออธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจและได้เห็นภาพจริงๆนะเอาตั้งแต่ภายนอกเลยนะฮะ
นี่ครับคือโลโก้ซูโมต้านะครับมีกันชนนะครับมีกันชนบัมเปอร์นะครับมีไฟนะครับไฟหน้านะครับเป็น LED นะครับนี่เป็น LED กลางคืนนี่เห็นชัดเลยเห็นไหมมี LED นะครับมีที่ฉีดน้ำฝนตัวปัดน้ำฝนนะครับกระจกนิรภัยนะครับมาถึงตรงนี้มีกระจกมองข้างนะครับเรื่องของไอสไตล์นะครับประตูนี่นะฮะเป็นประตูสปริงนะฮะมันย้อนกลับเองเห็นไหมฮะมันย้อนกลับเองประตูสปริงถ้าเปิดแรงๆเนี่ยมันก็ย้อนกลับเองนี่โลโก้ซูโมต้าเป็น EV 1,500 วัตต์ 72 โวลต์ตัวนี้เป็นตัวชาร์จไฟสามารถที่จะชาร์จไฟในหลุมนี้ได้นะครับนะมี2รูนะฮะตัวชาร์จไฟมี2รูนี่คือที่ชาร์จไฟนะครับแล้วก็เป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็กทั้งหน้าทั้งหลังตัวล้อหลังนี่เป็นเบรกน้ำมันนะครับเป็นเบรกน้ำมันข้างหลังนี่นะครับก็เป็น LED เหมือนกันไฟสวยนะฮะไฟท้ายเห็นมั้ยไฟท้าย2ข้างไฟหลีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดได้มีบุผ้านะครับเนี่ยเป็นเหล็กนะมีบุผ้านะครับเห็นไหมอย่างดีอันนี้ประมาณครึ่งคิว75เซนนะครับเมตร25นะครับสูงครึ่งเมตรนะครับสูง448นะครับอ้าวมีไฟด้วยฮะเห็นไหมครับไฟกระพริบไฟท้ายเนี่ยสวยสวยงามฮะสวยหรูครับนะครับนี่ก็รับน้ำหนักคนได้สบายเลยครับนี่เป็นร้อยโลนะครับน้ำหนักเป็นร้อยโลมีกันชนบัมเปอร์ด้วยนะบรรทุกได้100ถึง200โลครับผมข้างหลังนะครับครับเชิญชมด้านในเลยครับครับด้านในห้องโถงนะครับเงียบนะครับเวลาขับเนี่ยเงียบไม่มีเสียงดังนะครับแล้วจอเนี่ยก็เป็นจอดิจิทัลนะครับสามารถที่จะดูได้หมดนะครับสามารถที่จะติด USB หรือว่าติดบลูทูธได้นะครับฟังเพลงได้นะครับจากบลูทูธนะฮะนะครับมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับไฟฉุกเฉินมีพัดลมนะครับแล้วก็มีซันรูฟนะครับมีกระจกมองข้างนะครับที่ปรับได้ซันรูฟก็ยังมีพัดลมอีกสามารถติดแอร์ได้นะครับถ้าติดแอร์เพิ่มอีก 40,000 นะครับแล้วก็ยังมีที่ปัดน้ำฝนกระจกนิรภัยนะครับมีเบาะสำหรับนั่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเบาะข้างหลังสำหรับนั่งได้นะครับแล้วก็ที่เป็นที่เก็บแบตเตอรี่หรือสัมภาระได้นะครับข้างหลังครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเปิดให้ดูนะครับนี่ครับที่เป็นตัวเก็บแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับ72โวลต์50แอมป์วิ่งได้ประมาณ50กิโลเมตรนะครับแล้วสามารถขยายได้อีกนะครับขยายได้100 200นะครับถึง200แอมป์เลยครับอันนี้เป็นแบตลิเธียมนะครับไม่ใช่แบตตะกั่วนะครับแล้วก็เก็บก็ง่ายครับสัมภาระเก็บง่ายครับถ้าไม่มีคนนั่งเราก็วางของก็ได้ครับตรงนี้ก็เหมือนสเปซแคปนะครับอันนี้เป็นซันลูปหรือมูนลูปนะครับสามารถที่จะปรับได้กดสีฟ้าแล้วก็เด้งขึ้นไปได้สามารถที่จะทำให้ลมเข้าทางนี้ได้นะครับนะฮะเปิดพัดลมได้ครับเปิดพัดลมได้นะครับเปิดไฟได้นะครับไฟสองสว่างภายในแล้วก็พัดลมนะครับมี3ปุ่มด้วยกันนะครับถ้าเราไม่เอาเราร้อนเราก็ติดแอร์ก็ได้นะครับติดหรือไม่ติดแล้วแต่นะครับแล้วแต่งบนะครับงบประมาณแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เพอร์เฟคมากกระจกก็มีนะครับกระจกมองหลังก็มีนะครับตัวคันนี้ค่อนข้างเพอร์เฟคนะครับแล้วก็ประหยัดไฟนะครับอินไฟน้อยนะครับระบบเบรกปลอดภัยดีมากนะครับระบบความแข็งแรงที่1ครับวิธีการขับนะครับก็คือง่ายๆอันดับแรกก็เรื่องเปิดสวิตช์ก่อนเปิดสวิตช์กุญแจเปิดสวิตช์กุญแจเสร็จปุ๊บเราก็ดูว่าเบรกมือขึ้นอยู่เปล่าถ้าเบรกมือขึ้นก็ต้องเอาเบรกมือลงนะครับมันจะมีปุ่มนึงนะที่เป็นปุ่มดำๆเนี่ยตรงนี้เค้ามีเดินหน้าถอยหลังนะครับผมเดินหน้าถอยหลังถ้าเกิดมาตรงกลางมันจะไม่วิ่งถ้าเกิดเปิดไปข้างหน้ามันจะวิ่งเสร็จปุ๊บเราก็มันก็มี3สวิตช์เหมือนกัน1 2 3เหมือนกันนะถ้า1 2 3ปุ๊บเรากดไปข้างหน้าก็1ทางตรงกลาง2ข้างหลังเกียร์3ง่ายๆเองนะครับตอนนี้เป็นระบบไฟเปิดไฟหน้านะครับเปิดไฟหน้าหรือไม่เปิดไฟหน้านี่คือคันเร่งอันนี้ต้องเหยียบเบรกก่อนไม่งั้นเดี๋ยววิดมันจะไปนะฮะตัวนี้เป็นแต่นี่เป็นไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวาอันนี้ไฟสูงไฟต่ำส่วนตรงนี้เป็นตัวสามเหลี่ยมที่เป็นไฟจอดนะครับหรือไฟฉุกเฉินที่ปัดน้ำฝนนะฮะแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นที่ฉีดน้ำฝนนะฮะสรุปนะครับหลังจากที่ผมขับรถไอสไตล์รุ่นรถปิกอัพสามล้อของซูโมต้าแล้วนะฮะจะมีข้อดีข้อเสียที่จะให้ความเห็นดังนี้นะครับคือ1ข้อดีก็คือรถมีขนาดกระทัดรัดเวลาจอดรถจอดง่ายนะครับขับก็ขับง่ายนะครับน้ำหนักเบานะครับคล่องตัวนะครับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้ามันก็เงียบข้างในเงียบนะครับเป็นเหมือนกับรถส่วนตัวของเราอ่ะนะครับประหยัดไฟมากนะครับวิ่งมา50กิโลยังมีเหลือนะครับแล้วก็มันเป็นระบบลิเธียมเหมือนกับปลอดภัยนะฮะแต่เวลาจะชาร์จอะไรก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยหน้าจอก็เป็นระบบดิจิทัลด้วยนะฮะแล้วยังมีพัดลมอีกนะช่วยเวลาขับไปร้อนๆก็มีพัดลมช่วยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านบนนะหรือจะร้อนในอากาศช่วงหน้าร้อนก็จะติดแอร์ก็ได้นะครับ
ันก็เป็นออปชันเพิ่มขึ้นมาต้องการรถที่สเปคสูงกว่านี้เพื่อจดทะเบียนหรือเป็นรถน้ำมันก็เราก็มีจำหน่ายนะอันนี้เป็นข้อดีของมันนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยที่ผมดูเนี่ยมีก็คือวงเลี้ยวเนี่ยอาจจะแคบไปนิดนึงนะครับเพราะว่ารถมันคันเล็กถ้าจะวงเลี้ยวกว้างๆเนี่ยก็คงจะทำลำบากนะฮะในด้านการผลิตนะครับข้อเสียข้อที่2นะฮะก็คือระยะทางการใช้ถ้าสมมติว่าเราต้องการใช้100กิโลเมตรเนี่ยต่อวันเนี่ยมันก็จะไม่เหมาะนะเพราะจะต้องไปซื้อแบตที่แพงขึ้นราคามันอาจจะเกิน 200,000 ไปซึ่งก็อาจจะไม่คุ้มแต่นี่รถคันนี้ก็ใช้เหมาะกับสำหรับใช้ระยะใกล้นะในช่วงประมาณ50กิโลเมตรหรือเต็มที่ไม่เกิน100กิโลเมตรนะครับเต็มที่ไม่เกิน100กิโลเมตรแล้วก็เหมาะที่จะใช้เป็นแบตลิเธียมนะครับไม่ควรใช้แบตตะกั่วรถแบบนี้เพราะเป็นแบบเป็นรถส่วนตัวนะครับก็ใช้50แอมป์หรือ100แอมป์ไปเลยนะครับนี่ก็คือข้อเสียของรถคันนี้นะครับส่วนล้อเลอก็ดีกว่ารถบรรทุกทั่วไปเพราะว่ามันเป็นดิสเบรกนะครับมันก็จะเบรกได้ดีกว่าครับระยะการเบรกระยะใกล้ชิดก็ยังกระชั้นชิดก็ยังเบรกได้ล้อหลังก็เป็นเบรกน้ำมันนะครับแล้วก็เป็นล้อแม็กด้วยนะครับดังนั้นการดูแลรักษาอะไรก็ง่ายนะครับทุกอย่างการขึ้นลงนะอะไรง่ายนะการใส่แบตเตอรี่ก็ง่ายเพราะว่าไม่ได้อยู่ในใต้เบาะของคนขับนะครับมันอยู่ใต้เบาะของผู้โดยสารนะซึ่งสามารถเก็บของได้อีกนะครับแล้วก็สายชาร์จก็ชาร์จทีละ10แอมป์5ชั่วโมงก็เต็มแล้วครับแป๊บเดียวเองนะครับแล้วครับโอ้โหไปทดสอบซะเหนื่อยดูคลิปของผมแล้วเป็นยังไงครับรู้สึกชอบรถของผมหรือยังครับไอสไตล์เนี่ยเป็นรถรุ่นแรกของประเทศไทยเลยนะครับรุ่นนี้ถ้าสนใจติดต่อที่ address หรือว่า line @นะฮะของ Sai Sumota หรือ Facebook หรือช่องทางของ Sumota อะไรทั้งหมดนะครับจะมาชมรถจะมาทดสอบรถขับด้วยตัวเองหรือจะทักเข้ามาถามเรื่องราคาได้หมดครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณมากครับที่ติดตาม Sumota มาโดยตลอดแล้วเราจะมีรถรุ่นใหม่ๆมาให้ท่านชมตลอดๆนะครับถ้าสนใจรุ่นไหนก็ทักทายได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ